บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างน่ามหัศจรรย์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณมาร์คเวนริชจากเนวาดาสหรัฐอเมริกาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ35ถึงข้อ58พระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ35ถึงข้อ58มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแต่บางคนจะถามว่าคนตายจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจะมีรูปกายเป็นอย่างไรโอ้คนเขลาเมล็ดที่ท่านหว่านลงนั้นถ้าไม่ตายเสียก่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้เมล็ดข้าวที่ท่านหว่านนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านมิได้หว่านสิ่งที่เป็นรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมาแต่ได้หว่านเมล็ดเท่านั้นพระเจ้าทรงประทานรูปร่างต้นของเมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบและทรงประทานรูปร่างแก่เมล็ดพืชทุกพันธุ์ตามชนิดของมันเพราะว่าเนื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่างเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์จตุบาทก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับโลกก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งแท้ที่จริงศักดิ์ศรีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับศักดิ์ศรีของดาวดวงอื่นๆการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันสิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อยสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อยสิ่งที่หว่านลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรีสิ่งที่หว่านลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอนุภาพสิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์คนเดิมคืออาดัมจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิตแต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั้นหาใช้เป็นกายวิญญาณไม่แต่เป็นร่างกายแล้วภายหลังจึงเกิดมีกายวิญญาณขึ้นมนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้วเราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วยดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้และสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยจะมีส่วนในสิ่งซึ่งไม่รู้จักเน่าเปื่อยก็ไม่ได้ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตร
และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้วโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างน่ามหัศจรรย์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผมอาศัยอยู่ในทะเลทรายและปลูกพืชผักตลอดปีหนึ่งในบรรดาพืชที่ผมปลูกนั้นคือถั่วหวานตั้งแต่เริ่มปลูกกว่าที่มันจะเติบโตจนเกิดดอกออกผลนั้นต้องใช้เวลารวมถึง8เดือนและมันก็จะให้ผลอยู่นานกว่า5เดือนต้นของมันเลื้อยขึ้นไปบนระแนงสูงกว่า8ศอกบางครั้งแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าต้นถั่วที่งอกงามใหญ่โตขนาดนั้นมันจะเกิดมาจากเมล็ดที่เหี่ยวย่นขนาดจิ๋วได้เพราะผมปลูกถั่วมาหลายปีแล้วจึงเห็นต้นถั่วในอนาคตที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดเล็กๆของมันถ้าผมเห็นอนาคตของต้นถั่วในเมล็ดของมันแล้วจะหมายความว่าอย่างไรหากว่าผมวางใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของผมที่เป็นขึ้นมาใหม่ชีวิตที่เติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าทรงซ่อนไว้ในเมล็ดถั่วทำให้ผมมั่นใจว่าถ้าผมเชื่อวางใจในพระเจ้าผมจะมีชีวิตยิ่งใหญ่ชั่วนิรันดร์กับพระองค์เมื่อผมเห็นเมล็ดถั่วที่เหี่ยวแห้งมันทำให้ผมคิดถึงบ่อยครั้งที่ผมรู้สึกแห้งเหี่ยวเช่นนั้นด้วยแต่ก็ชื่นใจที่รู้ว่าต้นถั่วจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตั้งแต่ก่อนและหลังที่หว่านมันลงดินก่อนจะปลูกผมจะเอาเมล็ดมาแช่น้ำข้ามคืนพอรุ่งเช้าเมล็ดถั่วก็จะเต่งตึงมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ร่างกายของผมก็จะมีชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยอำนาจของพระเยซูผู้ทรงคืนพระชนขณะที่ผมภาวนาไตรตรองเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ของเมล็ดถั่วแห้งแล้วใจของผมก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อคิดถึงชีวิตนิรันดร์ที่ผมจะมีร่วมกับพระคริสต์คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างขอบพระคุณสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดถั่วและขอบคุณสำหรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ที่มีความหมายสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายว่านั่นคือชีวิตใหม่กับพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายข้อคิดสำหรับวันนี้มีเนื้อความว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าตนเองเล็กน้อยและเหี่ยวแห้งอย่างไรพระเจ้าทรงสามารถชุบชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นได้เสมอผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟัง
สำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างน่ามหัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเมื่อผมได้อ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ในตอนท้ายๆที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้ทำให้เราคิดถึงว่าความจริงพระเจ้าได้ทรงแจ้งเรื่องราวในอนาคตเรื่องของการกลับเป็นขึ้นมาใหม่เรื่องของการฟื้นคืนชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นเราจะมีกายใหม่มีกายวิญญาณร่วมกับพระคริสต์ซึ่งนั่นเป็นการยืนยันว่าชีวิตของเราถ้ากายที่จะต้องเน่าเปื่อยนั้นมีจริงกายวิญญาณกายสำหรับสวรรค์นั้นก็มีจริงด้วยคุณผู้ฟังครับเรื่องราวนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจด้วยความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณของเราเราไม่สามารถที่จะอธิบายทำความเข้าใจด้วยสติปัญญาเนื้อหนังสมองความรู้สึกความเข้าใจความรู้ต่างๆของเราทั้งหลายได้ขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อให้กับพี่น้องให้กับพวกเราที่จะเข้าใจความลับลึกแห่งพระคำของพระเจ้าได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้สิ่งเหล่านี้ชูใจเราทั้งหลายว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผลแรกแห่งการคืนพระชนเป็นเมล็ดแรกแห่งการคืนพระชนนั้นจะทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์อยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดไปด้วยครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์และคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอขอบคุณพระเจ้านะครับในทุกๆครั้งที่เรามีปัญหามีความสับสนวุ่นวายมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของงบประมาณในการที่จะเอามาใช้จ่ายในการดูแลเด็กๆในโครงการนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานผ่านการที่พี่น้องถวายทรัพย์เข้ามาผ่านการที่พี่น้องส่งข้าวของเครื่องใช้บริจาคเข้ามาทำให้พันธกิจนี้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆและขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้กับพี่น้องทุกๆท่านที่ได้โอนเงินถวายทรัพย์เข้าสู่โครงการนี้อย่างต่อเนื่องครับขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าอยู่กับท่านตลอดไปคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าสถิตอยู่และอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับแต่รองพระคุณแห่งนี้มีความรักมากมายสุขใจเมื่อได้เข้ามาสัมผัสความรักจากพระองค์อยากขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานเพื่อเราให้เป็นเสมือนร่มเงาที่เราได้สุขใจทุกคราที่ได้ใกล้ชิดสนิทพระองค์จะสรรเสริญนมัสการออกพระนามพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักร่วมกายร่วมใจมอบถวายเพื่อถวายเกียรติแด่
อยากขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมเพื่อเราใต้ร่มพระคุณของเรามีความรักให้แก่ทุกคนมอบถวายแด่พระองค์ผู้